รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสถานีเทศบาลค่ะเจอกันวันอาทิตย์บ่ายโมงทาง NBT นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันมาอยู่ในบรรยากาศที่ใครๆเห็นก็ต้องรู้แน่นอนนะคะว่าที่นี่ก็คือทะเลค่ะแต่ว่าเป็นทะเลที่มีความพิเศษนะคะเพราะว่าสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยได้เยอะมากนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครด้วยค่ะที่นี่ก็คือเกาะสีชังอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะแน่นอนว่าอีกสักครู่เราจะได้พูดคุยกับท่านผู้บริหารท้องถิ่นค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังท่านดำรงเพตรานะคะช่วงตามดูผู้นำและช่วงโชว์ของดีค่ะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ที่จะช่วยกันยกระดับเกาะสีชังให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไปเจอกับท่านนายกกันก่อนนะคะช่วงตามดูผู้นำค่ะช่วงตามดูผู้นำสวัสดีค่ะท่านนายกคะครับค่ะท่านผู้ชมคะนี่คือท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังจังหวัดชลบุรีนะคะท่านดำรงเพตราค่ะแล้วก็เป็นนายกที่นี่มาตั้งเป็น10ปีแล้วทั้งหมดกี่ปีคะท่านดำรงถึงปีนี้ก็17 18ปีอ๋อท่านนายกเริ่มต้นจากในจุดไหนคะคือผมเริ่มต้นเนี่ยจริงๆผมมาจากบางประกงมาดูแลสินค้าส่งออกค่ะแป้งมันแล้วแล้วเนี่ยก็ขึ้นลงๆเนี่ยนะค่ะแล้วก็มีการเลือกตั้งสุขาภิบาลก็เลยลงสุขาภิบาลคิดว่าเอ๊ะอยู่ที่นี่แล้วมันสบายใจเนาะก็เลยลงก็เป็นตั้งแต่เป็นสุขาภิบาล2สมัยค่ะ2สมัยก็8ปีค่ะรวมถึงณตอนนี้ก็คงประมาณ23ปีที่อยู่กันจบปริญญาพอดีอ่ะก็ค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็พอถึงเวลาที่หมดวาระของสุขาภิบาลแล้วก็เปิดเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังนะคะยกฐานะเลยปี42ค่ะยกฐานะขึ้นมาเนี่ยก็มาฟอร์มเลือกตั้งเทศมนตรีค่ะตอนนั้นนะค่ะเริ่มจุดนั้นเพราะงั้นเนี่ยที่นี่มันเป็นอะไรที่ยากนะค่ะคือยากไม่ยากเฉพาะเดินทางนะเงินอีกค่ะงบประมาณอีกน้อยน้อยมากเพราะว่าภาษีไม่รู้เก็บตรงไหนค่ะนี่ตอนยกฐานะเนี่ยมีอยู่15ล้านเองนะ15ล้านเองถามว่าพอใช้ไหมสำหรับที่จะบูรณาการไม่พอหรอกแต่เราก็จำเป็นที่จะต้องประหยัดทั้งนู้นทั้งนี้นะแล้วพยายามที่จะหาภาษีหรือส่วนอะไรที่จะเข้ามาเสริมได้แต่มันก็เป็นอะไรที่ยากนะที่ยากมากเพราะว่ามันไม่มีอุตสาหกรรมที่มองเห็นหน้าทะเลนั่นก็ของคนอื่นทั้งหมดเลยไม่ใช่ของเราเลยเพราะว่าไม่สามารถเข้าไปเก็บอะไรได้ภาษีอะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดเลยนี่คือปัญหาณตอนนั้นไม่ใช่ไรายได้ของเทศบาลทีนี้ในช่วงที่เป็นสุขาภิบาลอยู่8ปีอะค่ะท่านนายกทำงานอะไรบ้างคะถึงพิสูจน์ได้แล้วเขาก็เลยมาเลือกให้ท่านได้เป็นนายกที่นี่ค่ะคือที่ผมบอกนะครับว่าผมดูเรื่องสินค้าต่างประเทศเพราะเรือจะต้องมาจอดตรงนี้แล้วก็ขึ้นมาบนนี้แล้วก็เจอคนนั้นคนนี้อะไรตามที่เราเคยเป็นของเราอ่ะนะก็พอมาอยู่ที่นี่แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันสบายใจเนาะค่ะมีเจ้าพ่อมีเสด็จพ่อค่ะมันเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็ทำเหมือนมีความหวังอีกทีนึงอะไรก็ไม่รู้นะคือบางทีเราขัด
ข้องบางเรื่องเรื่องงานก็ดีเรื่องธุรกิจของเราอะไรเนี่ยนะครับเราก็ขอเจ้าพ่อขอเสด็จพ่อบ้างอะไรเงี้ยนะ อะไรก็สำเร็จแล้วเราก็ตั้งใจว่าถ้าอยู่ที่นี่แล้วมีคุณประโยชน์ตัวเรานะมีคุณประโยชน์ก็ท่านก็ให้เลือกเราการรุดาอะไรกันเราก็จะทำอย่างนี้ครับทุกครั้งไปค่ะเสด็จพ่อที่ท่านนายกดำรงพูดถึงแล้วก็เจ้าพ่อที่ท่านนายกดำรงพูดถึงเนี่ยค่ะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนที่นี่เคารพสักการะเสด็จพ่อก็คือเสด็จพ่อปิยมหาราชอ๋อรัชกาลที่ 5ท่านมีวังอยู่ที่นี่แล้วก็ท่านทรงโปรดมากนะที่นี่นะเป็นอะไรที่สำคัญมากคือคนไทยไม่รู้ว่าวันที่20กันยาก็เลย20กันยาเนี่ยเราก็ทำบุญแล้วก็พี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมยังไงจากฟังอย่างไรแต่งกายย้อนยุคเลยมีส่วนร่วมแล้วก็ประกวด17ปีแล้วนะที่ทำถวายท่านอ๋อก็ตั้งแต่เป็นนายกมาค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่ท่านพูดถึงก็คือเจ้าพ่อนี้ไม่ได้หมายถึงตำแหน่งแห่งหนของผู้มีอิทธิพลใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของที่นี่ด้วยก็คือเจ้าพ่อเขาใหญ่ใช่ไหมคะท่านนายกก็คืออยู่มาตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะมาอยู่ที่นี่โดยสารทั้งสองเลยผมว่าไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วนะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะในชีวิตของการเป็นนักการเมืองของท่านนายกค่ะแต่ว่าในส่วนสำคัญเนี่ยก็คือท่านอยู่ที่นี่แล้วท่านสบายใจท่านมีความสุขแล้วท่านก็เลยอยากจะมาสร้างที่สีชังสีชังเมื่อ17ปีหรือว่าตั้งแต่ช่วงเป็นสุขาภิบาลนี่สภาพเป็นยังไงคะอธิบายให้ฟังหน่อยเมื่อต้องย้อนแบบผมตอนนั้นเนี่ยผมว่าอยู่เรือเนี่ยนะค่ะ26ค่ะ2526นะค่ะแล้วก็ที่เกาะที่ชังเนี่ยจะมีเรือวิ่งอยู่แค่กี่เที่ยวอ่ะเพราะว่า 3:00 น.เนี่ยหมดละค่ะหยุดวิ่งละแล้วขึ้นลมสมัยนั้นแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่รุนแรงมากนะธรรมชาติเนี่ยแต่มาเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหมดลมแรงๆก็จะเหลือน้อยมากแล้วเรือเนี่ยก็เปลี่ยนเรือเวลานี้มีทุกชั่วโมงใช่เวลาเดินทางค่ะเมื่อสมัย2830อะไรเนี่ยนะมีเวลาอยู่แค่นั้นแล้วเขาวิ่งมากก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเหมือนเดี๋ยวนี้ตอนนี้ตกปีหนึ่ง 4-5 แสนคนในช่วงของการมีมาเกือบ 30,000 คนมันแน่นไปหมดเลยนะที่นี่นะก็เป็นบรรยากาศด้วยนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่สีชังในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยแทบจะว่าการท่องเที่ยวก็ไม่โตการค้าการขายก็ไม่โตคือมันการไปมาก็ลำบากการไปมาก็ลำบากสื่อสารข่าวสารอะไรต่างๆการบอกให้เขารู้จักเราก็น้อยมากมันอะไรที่ต้องมาสร้างนะต้องมาสร้างคือเรามีของดีอยู่แล้วเวลานี้จริงๆแล้ววัดเป็นค่าเงินไม่ได้เป็นค่าอะไรไม่ได้เลยแต่ว่ามันสูงกว่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าเรามาประกอบเรื่องแล้วก็ประชาสัมพันธ์เข้าไปค่ะบังเอิญผมมันทำงานการเมืองแล้วมันไม่ได้อยู่เฉยอะนะมันไปทั่วแล้วก็ไปที่นู่นที่นี่แล้วก็เชิญเขาอย่างเดียวค่ะพอเชิญเข้ามาแล้วเขาก็มีความรู้สึกดีค่ะเขาก็ขยายกันไปค่ะเนี่ยคือรูปลักษณ์ของมันในลักษณะนะในลักษณะนี้ค่ะค่ะแต่ว่าอันนี้ในช่วงตามดูผู้นำในช่วงแรกของสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้ายังคุยกับท่านนายกอยู่นะคะเรื่องของวิสัยทัศน์ในการทำงานของท่านนะคะเพราะว่ามันเป็นไปได้ยากเหมือนกันที่คนๆเดียวเนี่ยจะอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็เป็นผู้นำท้องถิ่นนะคะได้ยาวนานมาถ้านับตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้ง20กว่าปีเนี่ยนะคะเป็นเรื่องยากมากแสดงว่าต้องสร้างอะไรไว้ตั้งหลายอย่างนะคะนอกจากการเปลี่ยนแปลงที่ท่านได้ยินไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะนะคะช่วงโชว์ของดีท่านนายกก็มีเรื่องที่อยากจะบอกแล้วก็พร้อมเปิดรับหลายๆคนให้เข้ามาร่วมในสิ่งที่สีชังกำลังจะทำด้วยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้านะคะช่วงโชว์ของดีค่ะช่วงโชว์ของดีช่วงโชว์ของดีค่ะวันนี้ท่านนายกดำรงมีของดีที่อยากจะมอบให้นะคะคือจริงๆมันสามารถมอบให้ได้ทั้งกับชาวเกาะสีชังเองแล้วก็ทั้งกับประเทศด้วยนะคะกรณีของในวิสัยทัศน์ของท่านนะคะแล้วก็นโยบายในการทำงานของท่านนะคะในเรื่องนี้คือจริงๆก็เคยได้คุยกับท่านแล้วท่านก็พูดมาตลอด
แต่คราวนี้จะได้ทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนอันนั้นก็คือการขยายพื้นที่ขยายพื้นที่สำคัญยังไงคะท่านนายกอย่างนี้เดี๋ยวผมท้าความในเรื่องที่เป็นนายกปั๊บเนี่ยที่นี่มันขาดน้ำก็ไม่มีไฟก็ไม่มีคือมีเหมือนกันจะใช้เครื่องปั่นแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันน้อยมากเพราะเรามองว่าต่อไปเนี่ยพื้นที่นี้เราต้องจัดอีกรูปแบบนึงทะเลเนี่ยประมงเนี่ยน้ำมันมันแพงแล้วก็ได้น้อยเขาก็เริ่มแย่เมื่อเริ่มแย่เนี่ยเราก็ต้องไปคิดในเรื่องว่าทำยังไงให้เขามีรายได้ทางอื่นนั่นก็คือเรื่องของท่องเที่ยวใช่ไหมทีนี้พอท่องเที่ยวเกิดขึ้นมาไฟไม่พอเพราะงั้นหลักผมคิดไว้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องไฟถนนสะพานนะครับที่ดินที่อยู่อาศัยเราก็ตั้งปฏิฐานตรงนี้ไว้เลยเสร็จแล้วก็มองลงไปในทะเลเรื่องมลภาวะสิ่งแวดล้อมซึ่งผมดูแลสินค้ามาแล้วผมเห็นแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ดีเลยในอนาคตเนี่ยลูกหลานจะไม่มีปลาไม่มีอะไรกินเพราะว่าไอ้มลภาวะจากสินค้าเนี่ยมันมีปูนซีเมนต์ถ่านหินแป้งมันมีมลภาวะหมดเลยแต่ว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลเนี่ยเขาอาจจะดูไม่ทั่วถึงหรือเขาอาจจะไม่มีเวลาพอเราอยู่พื้นที่เราเห็นเราก็พยายามที่จะต้องบ้านเราด้วยเข้าไปช่วยแล้วไปให้เขาถ่ายโอนภารกิจตรงนี้มาเพื่อท้องถิ่นจะทำเพื่อดูแลแทนเขาอะแล้วได้ถ่ายโอนไหมคะก็ได้ที่เขายินยอมให้ผมขยายเขตลงไปเนี่ยนะครับในปี2547เนี่ยทำเรื่องตอนนั้นเป็นนายกละเอาเรื่องในทะเลเลยเพราะว่า1เนี่ยมันจะเป็นค่าธรรมเนียมรายได้2เนี่ยจะทำให้ขยะและสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่อยๆจางไปเพราะว่าถ้าคืนปล่อยไว้อย่างเงี้ยบริเวณนี้มันจะเน่าแล้วก็ขยะก็จะไปเข้าหาดบางแสนพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเราเพราะขยะบริเวณนี้มันเยอะเยอะจากไหนคือเรือโป๊ะบรรทุกสินค้าภายในประเทศเนี่ยจะจอดอยู่หน้าเกาะลิชังเนี่ยวันประมาณ 2-300 ลำผมไปสำรวจออกมาเนี่ยว่าไอ้ลำหนึ่งเนี่ยขยะกินใช้เนี่ยคุณทิ้งลงไปในทะเลเนี่ยวันประมาณกี่ชิ้นบางลำก็5บางลำก็2บางลำก็เฉลี่ยมาเลยลำละ3ชิ้นต่อวันแล้วก็200ลำต่อวันนะคิดดูนะไม่ใช่ต่อเดือนนะต่อวันยังมีเศษสินค้าที่เขาบรรทุกมาแล้วเขาต้องเก็บฝาดพอเก็บฝาดปั๊บทิ้งลงทะเลอีกแล้วนั่นคือมันสะสมทนไม่ได้ละเราต้องทำนี่ล่ะเราก็เลยทำเรื่องขอขยายเขตไปผ่านจังหวัดไปมหาดไทยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยขยายตรงนี้จุดมุ่งหวังเราต้องการเก็บขยะจริงๆแล้วก็เศษสินค้าจริงๆตอนนี้ทำเทศบัญญัติลงไปแล้วและดำเนินการแล้วนะครับเพื่อต้องการให้มันค่อยๆจางหายไปถึงจะยังไม่ได้ทั้งหมดเรือสินค้าต่างประเทศยังไม่ได้เพราะมันอยู่นอกเขตแต่ว่าก็เราคนไทยอ่ะเราถือว่าเมื่อเห็นเนี่ยเศษสินค้าก็ดีฝุ่นก็ดีที่มันจากการขนถ่ายเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้ดูแลกันกฎหมายไม่ใช้กันเนี่ยผมก็ทนไม่ได้ผมก็ต้องอัดเข้าไปกับหน่วยงานนี่คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อเพราะงั้นในเรื่องเทศบัญญัติที่ทำไปแล้วเนี่ยผมทำหนึ่งขยะกินใช้ใช่ไหมตอนนี้กำลังดำเนินการแล้วตัวที่สองคือทุ่นผูกเรือเพราะเวลานี้เรือมันทิ้งอยู่เลยไปปลาหมดเลยแล้วสายสมอมันทิ้งลงไปเนี่ยเกือบ100เมตรพอ100เมตรเนี่ยเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยวิ่งเลยนะกลางคืนเนี่ยพอผ่านไปชนเชือกเนี่ยนะว่านักท่องเที่ยวจะมีผลกระทบเลยใช่ไหมอันตรายอย่างพัทยาเนี่ยเกาะล้านเห็นไหมเป็นอะไรที่มันน่ากลัวเขาก็พูดกันเยอะว่าทำไมหน่วยงานไม่ดูแลถูกไหมครับแต่ว่าในทะเลเนี่ยมันไม่เหมือนรถนะมันค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าเรือเนี่ยวิ่งคืนดึกเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็สร้างทุนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาเรือต่างๆพวกนี้มาจอดทุนพอจอดทุนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไปป่าละอันตรายก็ไม่มีในเรื่องของเรือจะไปเฉี่ยวชนนั่นตัวหนึ่งตัวที่สองเนี่ยเรือพวกนี้ทอดสมอไว้พอมีคลื่นมีลมพายุเรือพวกนี้สมอเนี่ยมันเอาไปอยู่เพราะเรือมันมีน้ำหนักใส่สินค้าได้พันกว่าตันยาว35เมตรน้ำหนักมันเยอะมากลอยเข้ามาติดชายเกาะคืออะไรหินเรือทะลุเรือแตกสินค้าเสียหายมูลค่าหลายล้านเพราะงั้นเรามามองตรงนี้ว่า
แล้วมูลค่าสินค้านี่ต้องส่งเมืองนอกนะส่งเมืองนอกสินค้าผสมไปเนี่ยอาจจะทำให้สินค้าประเทศไทยเราเสียหายได้ค่ะนั่นคือต้องมองไปหมดก็จะไม่เกิดละตัวต่อมาเนี่ยความมั่นคงเรือโป๊ะภายในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบ 4,000 ลำ 4,000 ลำเนี่ยลำประมาณ3คนเพราะงั้นแรงงานประเทศไทยเวลานี้คนไทยลูกหลานเราเนี่ยมันรวยกันหมดแล้วนะไม่เอางานพอไม่เอางานปั๊บเนี่ยมาจากไหนไหมเวลาเนี้ยต่างเพื่อนบ้านเราเข้ามาโดยไม่ถูกต้องมาไม่ถูกต้องเนี่ยเวลามีเหตุขึ้นมาเนี่ยทำร้ายคนไทยหรือจี้ปล้นคนไทยแล้วหนีไปเลยนี่คือเรื่องอะไรที่สำคัญมากและที่นี่มีประมาณ3หนแล้วจับไม่ได้ครับทั้งที่รู้นะว่าเนี่ยเป็นลูกจ้างอยู่บ้านนี้บ้านนี้แต่ไปดูหลักฐานแล้วไม่ได้ทำให้มันถูกต้องอันนี้เราก็จะดูแลหมดอีกอันนึงคนไทยที่มีคดีจากข้างบนหนีไปอยู่กับพรรคพวกที่เรือเพราะไม่มีการตรวจสอบอ๋อค่ะอีกอันนึงยาเสพติดเวลานี้มาทางเรือง่ายมาทางเรือง่ายเพราะว่าไม่มีด่านไม่มีการตรวจสอบเลยเพราะงั้นเนี่ยมีทุนแล้วเนี่ยเราจะดูหมดเลยดูเสร็จแล้วเนี่ยคนเหล่านี้ไม่ใช่ประชากรทะเบียนราษฎรเรานะค่ะเป็นประชากรแฝงนี่คือเรื่องที่มันโยงใยมาหมดเลยมากเลยทีนี้ชีวิตคนไทยเนี่ยผมเคยลำบากมาอยู่แล้วเพราะงั้นลูกหลานเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสืออีกต่างหากเพราะเขาต้องมากับพ่อกับแม่ในเรือตกน้ำตายก็เยอะผมก็เลยทำแผนว่าต่อไปเนี่ยทำทุนเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องคุยกับชาวเรือแล้วก็ลูกหลานเรียนหนังสือที่นี่สร้างหอพักให้เลยอะไรเลยแล้วมาอยู่ที่นี่เขาจะได้หมุนเวียนมาหาลูกหาเต้าได้ถูกไหมแล้วก็บริเวณนี้เราก็จะบริการเรื่องที่ได้รับสิทธิต่างๆเนี้ยผู้สูงอายุเรื่องเจ็บป่วยบาดเจ็บอะไรต่างๆจะบริการเขาค่ะนี่ความตั้งใจแล้วก็คาดว่าในปี60ต้นเนี่ยทุนเทินคงจะได้ละสมบูรณ์ละก็จะจัดระบบตรงนี้ลงไปให้มันครบเช่นมาอีกตัวหนึ่งนั่นเรื่องของน้ำเสียซึ่งเวลานี้ล้างท้องเรือโป๊ะปั๊มทิ้งทะเลเราก็จะต้องสร้างไอ้ตรงนี้ขึ้นมาทิ้งไม่ได้ละเมื่อคุณล้างเสร็จแล้วคุณต้องบำบัดบำบัดอยู่ในเรื่องคุณเสร็จแล้วก็คืนธรรมชาติไป มันก็ไม่เสียหายคือให้มันได้สมประโยชน์ทั้งผู้ค้าแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็ประชาชนนี่คือเรื่องค่ะอย่างที่นายกพูดมาค่ะก็คือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของเทศบัญญัติออกมาบังคับแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มกลไกของมันในการทำงานใช่ไหมทำแล้วครับทำแล้วค่ะทำแล้วเรื่องขยะเนี่ยทำแล้วดำเนินการแล้วแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่ากฎหมายของเราเนี่ยมันไปอิงทางนู้นอิงทางนี้แล้วค่าธรรมเนียมเทศบาลไม่สามารถที่จะประกาศเป็นกฎหมายตัวเองได้เลยนะต้องไปอิงกับกรมอนามัยไอ้กรมอนามัยออกมาก็เฉพาะบนบกในทะเลเนี่ยมันมีความยากของมันไหนจะเรือไหนจะแรงงานไหนจะต้องเอาไปกำจัดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะปรับต่อไปนะปรับต่อไปค่ะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเรื่องขยะได้ทำแล้วครับนะคะแล้วต่อไปปีหน้าต้นปีก็จะมีทุนใช่ไหมคะใช่ครับที่กำหนดพื้นที่ได้แล้วหลังจากนั้นถึงจะตามมาในเรื่องอื่นๆต่อไปค่ะให้มันครบวงจรค่ะให้มันครบวงจรให้บริเวณนี้มันสกรีนแต่ของที่มันจะดีค่ะอะไรที่ไม่ดีเราก็แก้ไขมันไม่เหนือบ่าพลังที่จะทำก็จะเป็นอีกนิมิตนึงของทางเกาะสีชังด้วยนะคะที่จะมีการพัฒนาในแง่มุมของการดูแลเกาะแล้วก็สภาพแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้นวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกดำรงมากนะคะค่ะท่านนายกดำรงเพตราค่ะท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชังค่ะกับช่วงโชว์ของดีในวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้าเรายังคุยอยู่กับท่านนายกดำรงนะคะเพราะว่ายังต้องติดตามอยู่เรื่องของชีวิตเนี่ย10กว่าปี20กว่าปีที่ทำงานเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นผู้นำท้องถิ่นมาเนี่ยค่ะยังไม่จบนะคะเพราะว่าการชนะใจชาวบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะสัปดาห์หน้าก็ได้เจอกับท่านกันต่อค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามช่วงประจำของเรานะคะหอกระจายข่าวและช่วงจึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะช่วงหอกระจายข่าว
กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการพัฒนากายและจิตให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการเพื่อนช่วยเพื่อนผู้สูงอายุตำบลปากน้ำแหลมสิงห์โดยนายวีระสุขจิตนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำแหลมสิงห์เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเพื่อส่งเสริมและสร้างความสามัคคีในหมู่เยาวชนและประชาชนมีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สุขภาพแข็งแรงและเพื่อพัฒนาในการแข่งขันกีฬาด้วยนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกลางบ้านและเผยแพร่เครื่องจักรสานพนัสนิคมครั้งที่23ประจำปี2559ของเทศบาลเมืองพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีร่วมด้วยนายวิจัยอมราลิขิตนายกเทศมนตรีเมืองพนัสนิคมและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราดเทศบาลตำบลตะกางผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ทหารชาวบ้านตำบลตะกางและตำบลข้างเคียงร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ที่คลองห้วงไม้ซีหมู่ที่2ตำบลตะกางอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดเทศบาลเมืองนครนายกร่วมกับหน่วยงานต่างๆเก็บผักตบชวาในแม่น้ำนครนายกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ70ปีนายบรรเจิดพฤกษศรีรองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ของสตรีในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการแก้ไขปัญหาสังคมจนนำไปสู่การพัฒนาประเทศรวมถึงการสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลตำบลทับมาจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธงนำโดยนายฉัตรแก่กล้าและนายชูชาติคงทนรองนายกเทศมนตรีมีการกล่าวค่านิยม12ประการเพื่อสร้างความตระหนักในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างความรักสามัคคีพร้อมให้บริการประชาชนดร.พัฒนพงษ์จงรักดีนายกเทศมนตรีตำบลบางพลีจังหวัดสมุทรปราการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบางพลีเพื่อจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลบางพลีประจำปีงบประมาณ2559โดยเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายชูชาติชอบชื่นชมรองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศเพื่อติดตามงานจากทุกกองฝ่ายในภาพรวมเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายในเขตเทศบาลช่วงจึงเรียนมาเพื่อทราบคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนปีการศึกษา2559รวมทั้งรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับมอบอำนาจจากอสค.ในการเป็นคู่สัญญาซื้อขายอาหารเสริมนมโรงเรียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอปท.ดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ www.schoolmilkthai.comหรือสอบถามที่กองเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมโทรศัพท์022798630ในวันและเวลาราชการจึงเรียนมาเพื่อทราบดังนี้ค่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการสถานีเทศบาลแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าบ่ายโมงทาง NBT วันนี้ศศิวันและทีมงานรายการสถานีเทศบาลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะI'm not afraid to die.